ซึ่งหนุ่มเวียก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาอย่างแน่นอนขออย่ายุ่งอย่าทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องของคน2คนตนก็ไม่เสียดาย9ปีเพราะว่ามันวันเดอร์ฟูลมากกว่าเป็นเรื่องของการปรับจุมที่ไม่ลงตัวเราโอเคกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจรู้สึกว่าพอรู้ศาสนาเป็นแค่พี่น้องที่ห่วงใยกันก็มีความสุขดีส่วนคนที่ไปเช่ารถก็ไม่ใช่พลอยไม่ใช่คนที่ถูกยุงแต่สุดแล้วก็ทำอะไรก็ได้เรื่องมูออนทุกอย่างที่เป็นตอนนี้ดีอยู่แล้วตนก็มูออนได้ไม่ยึดติดทุกคนก็ต้องก้าวข้ามไปข้างหน้าตอนนี้ก็มีคนเข้ามาแล้วเป็นคนนอกวงการมีคนคุยเป็นเรื่องส่วนตัวนะซึ่งทั้งนี้หลังจากที่มีบทสัมภาษณ์ของหนุ่มเบียออกไปก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นสองฝั่งทั้งเข้าใจแล้วก็ตำหนิที่มูออนไปโดยที่ทางด้านบอยมันบันเทิงก็เผลอหลุดปากกลางรายการแซบทะลุจอกล่าวถึงสาวใหม่ของหนุ่มเวียว่าเป็นเพื่อนเวียทั้งเขาสวยหมวยนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกว่าสาวรายเนี้ยมีนิสัยสงบเย็นและไม่แปลกที่คนเป็นพระเอกเจอแสงสีมาโดยตลอดจะไปตกร่องปลองชิ้นได้กับคนนอกวงการได้